ก็อยากให้พี่ๆครับลองที่ยังที่ยังได้จะวาดรอดเสียงที่ทุกคนจะเสมอค่ากันและกันนะครับขอบคุณมากค่ะอันนี้ประเด็นตอนที่น้องพูดถึงเรื่องความคาดหวังเนี่ยพูดขึ้นนะคะเรื่องการที่ว่าแม้แต่คือมันไม่ใช่เรื่องแค่เพียงของพิการแต่ว่าการออกจากบ้านการเดินทางความเท่าเทียมเราในรัฐสภาชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลหรือว่าไม่ได้ทำหน้าที่นะคะแต่มีแนวโน้มอาจจะยังอยู่ในแคนดิเดตนายกได้อะไรแบบนี้นี่นะคะก็คืออยากถามว่าทางพรรคเนี่ยคิดอะไรตอนร่างนโยบายพรรคนะคะคิดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการแบบไหนแล้วจะ implement หรือปฏิบัติกับมันยังไงเมื่อตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นว่าได้ทำหน้ากำลังจะได้ทำหน้าที่อะไรนะคะงั้นขอเริ่มจากพรรคประชาชาติก่อนกันนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะคุณสุพจน์อาวาสค่ะครับไม่มีพรรคไหนกล้าเสนอตัดงบเบี้ยคนชราแน่ๆมีแต่พรรคที่เสนอขึ้นถูกไหมครับนะฮะอันที่สองเนี่ยเมื่อกี้เราพูดกันหลายพรรคพูดเรื่องนโยบายของท้องถิ่นการเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นหรือแม้แต่ยกตัวอย่างเรื่อง LGBT นะครับสิทธิของ LGBT หรือแม้แต่ยกตัวอย่างเรื่องของปฏิรูปกองทัพปฏิรูปกองทัพกลายเป็นวาระที่เอามาหาเสียงทางการเมืองได้ในครั้งนี้แล้วแทบจะไม่มีพรรคไหนกล้าที่จะบอกว่าไม่ปฏิรูปกองทัพในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมายกเว้นพรรคพลังประชารัฐไว้พรรคเดียวแต่พรรคอื่นพูดถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพทั้งหมดดังนั้นในภาพรวมการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานโยบายในภาพรวมก้าวหน้ามากที่สุดแต่ผมก็ต้องบอกว่าไปที่น่าเศร้ามากผมจะเข้าสู่ประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดมันปัญหาไม่ใช่นโยบายครับปัญหาถ้าเราอยากจะพูดถึงสวัสดิการที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายเพราะมันเหมือนกันหมดปัญหามันคือโครงสร้างรัฐแบบไหนที่เอื้อให้นโยบายแบบนี้เป็นไปได้ผมพูดอีกครั้งโครงสร้างรัฐแบบไหนที่เอื้อให้นโยบายแบบนี้เป็นไปได้นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับคุณเพื่อนเพื่อนใครก็พูดแบบเดียวกันคุณตุ้มยังเปิดอยู่ถ้ายังอยากหยุดยั้งอำนาจของการสืบทอดอำนาจของประเด็จการจริงๆเนี่ยประตูยังเยอะเปิดอยู่นะแล้วผมบอกคนละวิธีจริงๆมันคือจะให้พูดว่าไงดีอ่ะบอกว่าพรรคเพื่อไทยโกงหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าพูดจริงๆไล่ประวัติกันดูก็ได้เอากี่เคสก็ได้มีพรรคไหนไม่มีคดีบ้างนึกออกไหมมันมีคดีทั้งหมดอ่ะใช่ไหมถ้าจะเรื่องนี้ก็การเรื่องมือพวกเนี่ยผมคิดว่าอนาคตของประเทศเนี่ยมันสำคัญกว่าอนาคตของลูกหลานของเรามันสำคัญกว่าใช่ไหมนะฮะแล้วผมบอกโอ้โหทุกคนมันเจ็บใจทั้งหมดคิดว่าเพื่อไทยไม่กืนเลือดอะที่เขายื่นข้อเสนอมาเพื่อไทยก็กืนเลือดกืนจนไม่รู้จะกืนยังไงเพราะมันเจ็บปวดมันไม่ต่างกันเพราะมันขัดแย้งกันมานานผมคิดว่าเขาอยากก้นบึ้งที่สุดของจิตใจเขาเขาอยากร่วมกับคุณป่ะลองเพื่อนที่มาพูดกันเขาไม่อยากนะถามว่าภารกิจตรงนี้อะไรภารกิจตรงหน้าเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันใช่ไหมนะครับผมคิดว่าผมพูดตรงๆอย่างที่คุณผอคุยกันมาตั้งนานจนถึงวันนี้ยังไม่เคยมีใครคุยกันว่าใครจะเอากระทรวงไหนรัฐมนตรีอะไรเพราะอะไรเพราะรอคุณมาเลือกอยู่รอคุณมาเลือกอยู่ผมไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรผมบอกคุณตอบผมไม่สนใจเดี๋ยวรอคุณมาเลือกอยู่ถามเนี่ยถามนู่นถามถามเพื่อชาติถามประชาชาติถามทุกคนไม่มีใครจนถึงวันนี้มาคุยกันว่าใครจะเอากระทรวงไหนไม่มีรอมาเลือกอยู่มาท็อปไปเลยนะดังนั้นผมย้ำอีกครั้งผมไม่อยากให้เราหมดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างรัฐสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยผมไม่อยากให้เราหมดหวังและผมยืนยันว่าและผมยืนยันว่าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยเรื่องรัฐสวัสดิการไฟมันได้ถูกจุดขึ้นในสังคมไทยแล้วอย่ายอมให้มันดับไปอย่าลืมนะครับมันดับได้นะครับถ้าเราไม่ยืนยันถ้าเราไม่ต่อสู้คุณนิติรัตน์พูดไว้ว่าโอเคมันเป็นบทหมายของรัฐสวัสดิการที่ดีแต่ผมบอกว่าเหมือนกับเรื่องประชาธิปไตยถ้าคุณไม่ต่อสู้แล้วปกป้องมันเนี่ยคุณจะถูกลุกคืบและหายไปต่อสู้แล้วปกป้องแล้วลุกล้ำมันเข้าไป
นี่คือวิธีเดียวที่คุณจะได้มันมาลดลงอย่างแข็งขันอย่างต่อเนื่องนะครับผมจบเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับตัดสินใจถูกนะคะถ้าเรื่องการเมืองก็ปล่อยให้เขาคุยกันเองนะคะ